ค่ะอาจารย์เฮ้ยดีมากเลยจ้ะปาล์มงั้นหนูขอตัวนะคะจ้ะนี่ค่ะกันบ้านเป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็สอบปลายภาคกันแล้วนะคะทุกคนวิชานี้มีเวลาสอบ2ชั่วโมงค่ะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำข้อสอบที่สำคัญห้ามโกงข้อสอบเด็ดขาดสวัสดีครับอาจารย์เจพอยการสอบวันนี้เป็นไงบ้างครับนักเรียนทุกคนก็ตั้งใจทำข้อสอบกันดีค่ะดีเลยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยบอกผมได้เลยนะครับได้ค่ะเนี่ยนะครับหมดเวลาทำข้อสอบกันแล้วค่ะนักเรียนส่งข้อสอบมาที่หัวแถวไปพักเที่ยงกันได้ค่ะทุกคนขอบคุณค่ะจะมากเกินไปแล้วนะทำอะไรนักเรียนเกิดอะไรขึ้นคนแบบนี้เนี่ยต้องเจอแบบนี้แหละนี่พูดจาให้เกียรติหลานศึกษาหน่อยท่านี่ไม่ใช่บ้านฉันนะใจเย็นนะคะพอใจเย็นเหรออาจารย์พลอยเตรียมตัวโดนไล่ออกได้เลยทำไมเรื่องถึงได้ทำแบบนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันต้องมีเหตุผลสิก็ตอนแรกอ่ะก็นั่งกินข้าวกันอยู่ดีอ่ะแล้วสักพักเงยเขาก็ละว่าใส่หนูอ่ะเด็กนิสัยเร็วๆแบบนี้ผมคงให้อยู่ที่โรงเรียนนี้ต่อไม่ได้แต่ฉันว่าเรื่องนี้ควรมีการสอบสวนกันก่อนนะคะสอบสวนอะไรครับอาจารย์ดูที่หน้าปาล์มสิหนูไม่เอาเรื่องเลยก็ได้ค่ะยังไงเลยเขาก็เป็นเพื่อนหนูก็ได้งั้นเอางี้ผมจะไม่ไล่เนยออกแต่ทุนการศึกษาที่เคยให้เนยผมขอริบคืนฉันว่ามันรุนแรงไปนะคะเหรอครับหรือว่าอาจารย์เจพอยอยากให้ผมไล่เนยออกอ่ะเนยนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงทำแบบนั้นอาจารย์จะมาถามทำไมถึงหนูพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อถ้าเธอไม่พูดอ่ะจะมีใครรู้เหตุผลใครเขาจะมาเชื่อคำพูดคนจนอย่างหนูมันไม่เกี่ยวว่าเธอจะจนหรือรวยแต่เราทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายใครจะทำยังไงกับเด็กคนนี้ดีนะอ่ะขอบคุณค่ะพอยินดีด้วยนะปาล์มเพศเรียนต่อคณะแพทย์อ่ะค่ะแล้วก็เรื่องทุนที่เคยให้เนยพอกำลังพิจารณาอยู่นะว่าจะให้ปาล์มพอจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเนยใจเย็นก่อนฉันไม่ได้จะออกอันนี้ขนาดแล้วก่อนเรื่องมันตั้งขนาดนี้เดี๋ยวสิเนยอาจารย์จะมาสนใจทำไมคะก็ต้องสนสิเธอเป็นนักเรียนหออาจารย์เอาเวลาไปสนใจคนเก่งหออาจารย์เถอะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์เนยวันนี้วันนี้ค่ะนี่ลิปตัวนี้ใช้ดีมากค่ะใช้ดีใช้ทนนี่คิดว่าถอยเราดูเท่เหรอฉันขอสั่ง1ชุดค่ะอุ๊ยขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราจะรีบจัดส่งให้เลยนะขอบคุณค่ะวันนี้เนี่ยขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะขอบคุณทุกคนเลยค่ะหนูขอรับบริจาคทุนการศึกษาเล็กๆน้อยๆจากพี่ๆได้ไหมคะหนูสอบติดแพทย์แต่หนูไม่มีเงินเรียนเลยค่ะปาล์มเอกสารค่ะพอขอบคุณครับผลการพิจารณาที่เธอทำร้ายปาล์มบอกนะเนยไม่โดนไล่ออกใช่ไหมคะดูสิปาล์มเขาดีกับเธอขนาดนี้ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมถึงไม่ชอบปาล์มนะไม่เป็นไรค่ะผอ รีบพูดมาเถอะค่ะผอ ได้ถ้าถูกไล่ออกอะไรนะคะไล่ออกใช่แต่ผมหมายความถึงตอนแรกอะแต่อยากให้เธอรู้ไหมนะพวกปาล์มอะเขาไม่เอาโทษเธอ เธอรอดมาได้แต่ทางเงินตัดสินใจแล้วว่าจะลิฟทุนเธอแล้วหนูจะเอาเงินที่ไหนเรียนต่อคะฉันจะไปรู้ได้ไงอ่ะแต่เอาจริงนะเธอติดคณะนิเทศส่วนปาล์มติดคณะแพทย์เธอว่าทุนอ่ะส
มควรเป็นของใครเนยพอค่ะมันไม่รุนแรงไปหรอกนะรุนแรงอะไรผมไม่ได้มันออกอดีแค่ไหนละเนยใจเย็นสิอยากได้ทุนมากใช่ปะอยากได้ก็เอาไปเลยสิฉันไม่เคยอยากได้ของที่เป็นของเธอเลยนะอย่ามาสตอเป็นอะไรหรือเปล่าปาล์มไม่เป็นไรค่ะครูนี่มันมีเรื่องอะไรกันแน่นั่งด้วยคนนะค่ะเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเล่าไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกค่ะถ้าเธอไม่เล่าอ่ะจะมีใครรู้หนูว่าอาจารย์อย่ามาเสียเวลากับหนูเลยค่ะฉันจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะขอบคุณนะคะนี่ต่อไปเนี้ยถ้ามีเรื่องอะไรอ่ะบอกฉันได้เลยนะค่ะฉันซื้อให้อุ๊ยขอบคุณนะคะโทรศัพท์แผงนี้มันดีจริงๆเนาะถ่ายอะไรออกมาก็สวยสวยปาล์มอาจารย์รบกวนเธอฉันซื้อให้อะไรคะอาจารย์อ๋อมีอะไรเดี๋ยวอาจารย์ขอตัวก่อนนะค่ะเดี๋ยวก่อนเลยมีอะไรคะอาจารย์รู้นะว่าเธอรู้เรื่องที่อาจารย์รู้อะช่วยเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยได้ไหมคือวันนั้นหนูกำลังจะเข้าห้องน้ำแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เจอกันนะได้ค่ะแล้วไงต่อแต่สุดท้ายปาล์มก็รู้ว่าหนูรู้เรื่องทั้งหมดก็เลยเนยแกรู้เรื่องฉันกับผอ.แล้วหรอไม่รู้นะโกหกถ้าแกรู้เรื่องนี้แล้วเอาไปบอกใครนะบอกแม่แกให้ระวังตัวไว้ด้วยนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเซ็นเอกสารสละคุณซะหนูไม่เซ็นนี่ถ้ากล้าลองดีกับฉันเหรอพอคะช่วยเซ็นเอกสารให้หน่อยค่ะได้ครับตรงนี้เลยค่ะมาค่าตรงนี้นะคะครับตรงนี้ด้วยค่ะครับอีกเยอะเลยค่ะพอตรงนี้ค่ะครับตรงนี้ด้วยค่ะครับตรงนี้ค่ะไม่มีอะไรแล้วหนูไปก่อนนะคะเฮ้ยเดี๋ยวพอคะยังเหลือเยอะเลยค่ะพอช่วยเซ็นให้หน่อยนะคะปาล์มว่างไหมว่างค่ะมานี่กับอาจารย์หน่อยได้ค่ะไม่ต้องเอาโทรศัพท์ไปฝากหนูด้วยได้ยันนี้เจอกันนะคะหยุดนะนึกไม่ถึงเลยนะคะว่าผอ.จะทำเรื่องแบบนี้ออกมาได้ตัดอนาคตเด็กเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองส่วนปาล์มอยากได้อยากมีจนทำเรื่องแบบนี้ออกมาได้เหมาะสมกันดีนะคะผีเน่ากับโรงผุ